เดี๋ยวเราจะไปติดตามรายละเอียดสถานการณ์น้ำกันนะคะทั้งการแชร์ในโลกโซเชียลแล้วก็ถามว่าการป้องกันการดูแลตัวเองจะเป็นยังไงกับท่านอธิบดีกรมชลประทานค่ะคุณสัญชัยเกตวรชัยค่ะคุณสัญชัยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณสัญชัยตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับพี่น้องประชาชนในประจวบคีรีขันธ์คืออะไรคะอ๋อขณะนี้ก็เนื่องจากสถานการณ์เกิดฝนตกในช่วง2วัน3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับค่ะก็เนื่องจากสภาพภูมิประเทศในจังหวัดประจวบเนี่ยมันในลักษณะฝนตกในพื้นที่ราบเชิงเขาเนี่ยก็จะไหลลงสู่ทะเลนะครับค่ะก็ทำให้ปริมาณน้ำที่ฝนตกมากเนี่ยนะครับอย่างเช่นในอำเภอบางสะพานเนี่ย2วันเนี่ยมีฝนสะสมถึงประมาณ300กว่ามิลนะครับ300กว่ามิลพวกนี้เวลาน้ำฝนตกในที่ราบเชิงเขาเนี่ยก็จะไหลลงสู่ทะเลเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ไหลมาท่วมบ้านเรือนกับราษฎรบางส่วนหรือพื้นที่บางส่วนเนี่ยนะครับอย่างเช่นเราจะเห็นว่าสะพานขาดบ้างนะครับน้ำล้นถนนแล้วมีท่วมบางส่วนเนี่ยขนาดนี้ก็เป็นลักษณะธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นตามสภาพภูมิประเทศซึ่งการที่น้ำจะไหลลงสู่ทะเลเนี่ยก็คงต้องใช้เวลาสักวันสองวันนะครับนะครับครับตอนนี้อ่างเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่เนี่ยมีจุดไหนที่น่าเป็นห่วงสถานการณ์แต่ละอ่างเป็นยังไงบ้างครับท่านครับขณะนี้ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำก็อย่างที่บอกนะในเมื่อฝนตกเยอะเนี่ยสถานการณ์ฝนก็ทำให้มีปริมาณน้ำในอ่างอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมขอดูนะครับเดี๋ยวมีปริมาณน้ำในอ่างนะครับครับคือตอนก่อนนั้นเนี้ยมันก็มีข่าวตามโลกออนไลน์อะไรบอกว่าที่อ่างเก็บน้ำเรียกเป็นเขื่อนบ้างที่คลองลอยมีปัญหาข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับครับอ่างเก็บน้ำคลองลอยเนี่ยมีความจุเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กนะครับหรอค่ะท่านค่ะท่านเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กมีความจุประมาณ 200,000 60,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับก็เป็นอ่างขนาดเล็กอ่ะนะครับครับเป็นอ่างขนาดเล็กก็มีปริมาณก็เนื่องจากฝนตกเยอะอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วก็มีน้ำล้นออกสปินเวย์ครับนะครับหรือทางระบายน้ำล้นซึ่งเกินความจุของเขื่อนเนี่ยนะครับก็ขณะนี้สถานการณ์ก็เข้าสู่สภาวะปกติไปแล้วนะครับนะครับแล้วที่บ้านยางชุมล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ที่กุยบุรีเขื่อนยางชุมนะครับขณะนี้มีปริมาณน้ำถึง47ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับนะครับนะครับก็มีปริมาณน้ำเกินความจุนะครับครับซึ่ง 116% นะครับก็จะเห็นได้ว่าเมื่อ2สัปดาห์นี้มีปริมาณน้ำเพียง 80% เท่านั้นนะครับแต่เมื่อวานเนี่ย2วันเนี่ยน้ำเข้ามามากนะครับนะครับครับท่านครับคือเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนยางชุมเนี่ยก็เป็นปกตินะครับนะครับขณะนี้ก็มีน้ำล้นทางระบายน้ำล้นสปินเวย์นะครับค่ะเท่านั้นเองนะครับครับแล้วก็แล้วมีก็เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยวันเดียวนะครับตก276มิลลิเมตรค่ะนะครับซึ่งเป็นปริมาณที่มากส่วนเขื่อนปราณบุรีนะครับค่ะปัจจุบันก็มีน้ำเพียง 40% นะครับค่ะอ่างเก็บน้ำคลองบึงนะครับมีความจุประมาณ 44% เหมือนกันนะครับค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ล้นสปริงเวย์อยู่ก็มีอ่างห้วยอ่างห้วยไสงามนะครับค่ะมีความจุ 106% นะครับค่ะครับนะครับก็จะสังเกตว่าขณะนี้เนื่องจากปริมาณน้ำฝนเยอะเนี่ยก็มีปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นผลดีกับพี่น้องเกษตรกรนะครับมีน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงเนี่ยนะครับครับครับท่านอธิบดีครับที่บ้านยางชุมเนี่ยที่มาล้นสปริงเวย์อยู่ตรงนี้น้ำตรงนี้มันจะไปกระทบไปส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่ไหนไหมครับอ๋อตรงน้ำล้นสปริงเวย์เนี่ยก็จะไม่มีผลกระทบกับด้านล่างนะครับเพราะไ
พราะไม่ใช่เป็นปริมาณน้ำที่มากนะครับนะครับครับนะครับแต่ว่าทีนี้พอมันมีการแชร์ภาพในโลกออนไลน์แล้วก็ประกอบกับความตกใจของประชาชนเนี่ยก็เลยส่งต่อข่าวกันว่าเขื่อนแตกบ้างตรงนี้ท่านจะมีวิธีรับมือกับข่าวลือตรงนี้ยังไงบ้างคะก็ขณะนี้เราก็พยายามชี้แจงพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าข่าวที่ออกไปเนี่ยนะครับก็เนื่องจากในสถานการณ์ขณะนี้ฝนตกเยอะแล้วปริมาณน้ำที่ไหลลงมาพื้นที่ด้านล่างเนี่ยก็ไหลท่านก็คิดว่าเขื่อนปล่อยมาบ้างล้นจากเขื่อนปล่อยมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจชี้แจงกันอย่างต่อเนื่องนะครับท่านครับครับครับมีเว็บไซต์หรือว่าที่ไหนจะเข้าไปดูข้อมูลได้โดยตรงไหมครับท่านครับก็เว็บไซต์ของกรมชลประทานนะครับครับหรือข่าวเว็บดูเปิดดูที่เว็บไซต์ของกรมชลประทานได้นะครับนะครับครับก็จะมีบอกระดับน้ำอยู่ว่ามันมีปัญหาจริงหรือไม่อะไรยังไงก่อนจะแชร์ข้อมูลนะครับเอาเป็นว่าทุกอ่างเก็บน้ำทุกเขื่อนตอนนี้สถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงนะคะครับ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 โอเคค่ะตรวจสอบกับท่านเท่านี้นะคะครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณครับอธิบดีกรมชลประทานนะคะอย่างที่ท่านบอกไปคือประจวบเนี่ยแห้งแล้งเลยล่ะคุณรัฐวุฒิแต่ว่าตกมาแบบนี้นี่เยอะไปหน่อยนะคะคือส่วนหนึ่งก็ดีว่าในบางเขื่อนที่ยังมีที่ว่างอยู่ก็เก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้นในการเกษตรแต่ว่าที่ล้นออกมาท่านก็ยืนยันว่ามันไม่ได้มากที่จะไปส่งผลกระทบอะไรกับประชาชนค่ะแล้วก็เตรียมรับมือให้ดีแล้วกันนะคะ